การก่อตัวของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงการชนกันของดาวเคราะห์และปัจจัยอื่นๆรวมกันการก่อตัวของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเริ่มต้นด้วยการล่มสลายของเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ซึ่งเป็นบริเวณหนาแน่นของก๊าซและฝุ่นระหว่างดวงดาวเมื่อเมฆยุบตัวมันก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆทำให้วัสดุแบนออกเป็นรูปร่างดิสที่ใจกลางจานดาวฤกษ์เริ่มก่อตัวและเมื่อมันมีมวลเพิ่มขึ้นดาวฤกษ์ก็จะดึงวัตถุที่อยู่รอบๆเข้ามาหาด้วยแรงโน้มถ่วงกระบวนการนี้เรียกว่าการสะสมมวลสารและเป็นวิธีที่ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รอบๆก่อตัวขึ้นวัสดุที่ประกอบเป็นดาวเคราะห์ประกอบด้วยหินโลหะและองค์ประกอบอื่นๆที่มีอยู่ในจานดิสเมื่อวัสดุในจานเย็นตัวลงและควบแน่นมันก็เริ่มก่อตัวเป็นวัตถุหินขนาดเล็กที่เรียกว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เหล่านี้ชนกันและรวมตัวกันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นในที่สุดพวกมันอาจมีขนาดใหญ่พอที่จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าความแตกต่างโดยที่วัสดุที่มีความหนาแน่นมากขึ้นเช่นเหล็กและนิกเกิลจะจมลงสู่ใจกลางดาวเคราะห์ในขณะที่วัสดุที่เบากว่าเช่นซิลิเกตจะลอยขึ้นสู่พื้นผิวสภาวะที่จำเป็นสำหรับการก่อตัวของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรนั้นไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนะแต่คาดว่าเงื่อนไขเหล่านี้จำเป็นต้องมีปัจจัยเฉพาะหลายประการจึงจะประกอบเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นจานสสารที่ก่อตัวดาวเคราะห์จะต้องอุดมไปด้วยน้ำและดาวเคราะห์จะต้องอยู่ห่างจากดาวฤกษ์มากพอที่น้ำจะยังคงอยู่ในสถานะของเหลวได้เชื่อกันว่าดาวเคราะห์ในมหาสมุทรอาจก่อตัวผ่านกระบวนการที่เรียกว่าสมมติฐานการกระแทกขนาดยักษ์โดยที่วัตถุขนาดใหญ่ชนกับดาวเคราะห์ส่งผลให้พื้นผิวแตกสลายและกลับเนื้อกลับตัวใหม่สิ่งนี้อาจสร้างดาวเคราะห์ที่มีน้ำปริมาณมากและมีแกนกลางที่เป็นหินนอกเหนือจากกระบวนการเหล่านี้แล้วการศึกษาดาวเคราะห์ในมหาสมุทรยังเกี่ยวข้องกับการศึกษาบรรยากาศธรณีวิทยาและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตด้วยการศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราเองรวมถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเป็นส่วนสำคัญของโลกเหล่านี้เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศและความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์คุณลักษณะของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากชั้นบรรยากาศของโลกหรือดาวเคราะห์บนพื้นโลกอื่นๆและถูกสร้างขึ้นโดยปัจจัยหลายประการรวมถึงการมีอยู่ของก๊าซเรือนกระจกรูปแบบการไหลเวียนของบรรยากาศและระยะห่างของดาวเคราะห์จากดาวฤกษ์ของมันความแตกต่างที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งระหว่างชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรและของดาวเคราะห์ภาคพื้นดินคือการมีก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนมีอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ทุกดวงแต่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดาวเคราะห์และกระบวนการทางธรณีวิทยาบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรการมีอยู่ของน้ำปริมาณมากและการไม่มีทวีปทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นมากเนื่องจากน้ำดูดซาบและกักเก็บความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าพื้นดินทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของโลกสูงขึ้นและนำไปสู่ภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงขึ้นรูปแบบการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสภาพอากาศของโลกบนโลกการไหลเวียนของบรรยากาศถูกขับเคลื่อนโดยการหมุนของโลกและความร้อนที่ไม่เท่ากันของพื้นผิวโดยดวงอาทิตย์สิ่งนี้จะสร้างรูปแบบลมที่กระจายความร้อนไปทั่วโลกซึ่งช่วยควบคุมสภาพอากาศบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรการไม่มีทวีปและการมีอยู่ของแอ่งมหาสมุทรขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวทำให้เกิดรูปแบบการไหลเวียนของบรรยากาศที่แตกต่างกันมากการหมุนของโลกยังคงมีบทบาทอยู่แต่การไม่มีทวีปหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอุณหภูมิหรือความดันในการขับเคลื่อนรูปแบบลมส่งผลให้การไหลเวียนของชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรมักจะเชื่องช้ากว่ามากและมีประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนน้อยลงระยะห่างของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรจากดาวฤกษ์เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศและความสามารถในการอยู่อาศัยของมันดาวเคราะห์ในมหาสมุทรที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากขึ้นมักจะมีอุณหภูมิพื้นผิวที่อุ่นกว่ามาก
ในขณะที่ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปมักจะมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าเนื่องจากปริมาณพลังงานที่ได้รับจากดาวฤกษ์จะลดลงตามระยะทางส่งผลให้สภาพอากาศเย็นลงอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสูงสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากระยะห่างจากดาวฤกษ์ได้ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของโลกมีเสถียรภาพมากขึ้นและน่าอยู่อาศัยได้ศักยภาพในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเป็นหัวข้อของการวิจัยและการอภิปรายที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่การมีอยู่ของน้ำของเหลวเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีแต่สภาพอากาศและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์บนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรทำให้ยากต่อการตัดสินว่าสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่จริงที่นั่นได้หรือไม่การไม่มีผืนแผ่นดินและการขาดแนวชายฝั่งที่มั่นคงและชัดเจนอาจทำให้สิ่งมีชีวิตสร้างและพัฒนาตัวเองได้ยากอย่างไรก็ตามการมีอยู่ของกระแสน้ำในมหาสมุทรที่อุดมด้วยสารอาหารและศักยภาพของปล่องไฮโดรเทอร์มอนที่พื้นมหาสมุทรสามารถให้เงื่อนไขที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้บรรยากาศของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรมีลักษณะเฉพาะคือก๊าซเรือนกระจกที่มีความเข้มข้นสูงรูปแบบการไหลเวียนของบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรทำให้พวกมันแตกต่างจากดาวเคราะห์บนบกเช่นโลกแม้ว่าศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรจะยังคงไม่แน่นอนแต่การวิจัยและการสำรวจอย่างต่อเนื่องกำลังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโลกที่น่าทึ่งเหล่านี้และความเป็นไปได้ของชีวิตนอกโลกของเราได้ดีขึ้นธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจที่พยายามทำความเข้าใจลักษณะทางธรณีวิทยาและกระบวนการที่กำหนดรูปร่างพื้นผิวและภายในของดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยน้ำเป็นหลักลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากลักษณะทางธรณีวิทยาของโลกหรือดาวเคราะห์ภาคพื้นดินอื่นๆและมีรูปร่างตามกระบวนการทางธรณีวิทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหลากหลายความแตกต่างที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งระหว่างดาวเคราะห์ในมหาสมุทรและดาวเคราะห์ภาคพื้นดินคือการไม่มีพื้นผิวแข็งบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรแต่พื้นผิวของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรกลับเป็นชั้นน้ำที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาและมีพลวัตซึ่งสามารถลึกลงไปหลายพันกิโลเมตรซึ่งหมายความว่าลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรส่วนใหญ่มีรูปร่างตามการเคลื่อนที่ของน้ำมากกว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกหรือการกระทำของภูเขาไฟกระบวนการแปรสันฐานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปร่างพื้นผิวและภายในของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรดาวเคราะห์ในมหาสมุทรต่างจากดาวเคราะห์ภาคพื้นดินตรงที่แผ่นเปลือกโลกถูกขับเคลื่อนโดยกระแสการพาความร้อนในเนื้อโลกคาดว่าดาวเคราะห์ในมหาสมุทรจะมีกิจกรรมเปลือกโลกประเภทอื่นกิจกรรมนี้ขับเคลื่อนโดยการเย็นลงและการหดตัวของพื้นผิวภายในดาวเคราะห์ซึ่งทำให้พื้นผิวเกิดรอยย่นและก่อตัวเป็นสันเขาและหุบเขากระบวนการนี้เรียกว่าเปลือกโลกแบบแรงโน้มถ่วงในตัวเองและสามารถสร้างลักษณะต่างๆเช่นร่องลึกและสันเขาในมหาสมุทรที่คล้ายคลึงกับที่พบในโลกแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามากการระเบิดของภูเขาไฟยังเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่สำคัญซึ่งกำหนดรูปร่างพื้นผิวและภายในของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเชื่อกันว่าภูเขาไฟบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรพบได้ทั่วไปและมีความรุนแรงมากกว่าภูเขาไฟบนโลกเนื่องจากความร้อนและความดันที่เพิ่มขึ้นจากภายในดาวเคราะห์ภูเขาไฟเหล่านี้สามารถสร้างบริเวณขนาดใหญ่ที่เกิดการปะทุของภูเขาไฟเช่นโดมแพนเค้กที่พบในดาวเคราะห์มหาสมุทรเอ็นเซลดัสนอกเหนือจากกระบวนการแปรสันฐานและการปะทุของภูเขาไฟแล้วกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆยังมีบทบาทในการสร้างพื้นผิวและภายในของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรด้วยตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของน้ำบนพื้นของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรสามารถสร้างลักษณะการกัดเซาะที่เป็นเอกลักษณ์ได้เช่นการก่อตัวของแอ่งมหาสมุทรลึกและการก่อตัวของตะกอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรกับชั้นบรรยากาศของโลกยังสามารถสร้างลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจเช่นการก่อตัวของเมฆและการทับถมของฝน
ลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรถูกสร้างขึ้นโดยการผสมผสานระหว่างกระบวนการแปรสันฐานกัมมันตภาพภูเขาไฟและกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆที่แตกต่างจากที่พบในดาวเคราะห์ภาคพื้นดินการัฐทำความเข้าใจคุณลักษณะและกระบวนการเหล่านี้เป็นพื้นที่สำคัญของการวิจัยเนื่องจากสามารถช่วยให้เราเข้าใจการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราเองได้ดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกชีวมณฑลของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเป็นพื้นที่ศึกษาที่น่าสนใจเนื่องจากนำเสนอเงื่อนไขพิเศษที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะเติบโตนอกโลกการปรับตัวของรูปแบบสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาวะสุดขั้วบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรถือเป็นงานวิจัยที่สำคัญเนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตรวมถึงความสามารถในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรต้องเผชิญคือการไม่มีพื้นผิวแข็งการเคลื่อนตัวของน้ำอย่างต่อเนื่องและการไม่มีแนวชายฝั่งที่มั่นคงและชัดเจนทำให้เกิดสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมบนบกที่เราคุ้นเคยอย่างมากซึ่งหมายความว่ารูปแบบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรจะต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะเหล่านี้ได้และค้นหาวิธีการเอาชีวิตรอดในโลกที่พื้นผิวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตหลายประเภทที่สามารถดำรงอยู่บนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรได้ตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้ในทะเลลึกบนโลกเช่นหนอนท่อยักษ์และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลึกอาจเจริญเติบโตได้บนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความดันสูงแสงน้อยและสารอาหารที่จำกัดทำให้พวกมันเหมาะสมกับสภาวะที่พบบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรนอกจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลึกเหล่านี้แล้วยังมีศักยภาพของรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการปรับให้เข้ากับสภาวะเฉพาะที่พบในดาวเคราะห์ในมหาสมุทรโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้ในแถบน้ำเช่นแมงกะพรุนและสิ่งมีชีวิตลอยน้ำอื่นๆอาจเจริญเติบโตได้บนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระผ่านลำน้ำทำให้พวกมันสามารถเข้าถึงสารอาหารและทรัพยากรได้หลากหลายความหมายในการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่อนอกมีความสำคัญมากหากพบว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรมันจะให้หลักฐานที่ชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่อื่นในจักรวาล นอกจากนี้ยังจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเมื่อค้นหาชีวิตนอกโลกเนื่องจากเงื่อนไขบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรแตกต่างจากที่พบในดาวเคราะห์ภาคพื้นดินอย่างมากนอกจากนี้การศึกษาดาวเคราะห์ในมหาสมุทรยังช่วยให้เราเข้าใจถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้หลายวิธีตัวอย่างเช่นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทของสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มว่าจะช่วยชีวิตได้มากที่สุดและประเภทของรูปแบบชีวิตที่มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตได้มากที่สุดในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับศักยภาพของชีวิตในการอยู่รอดในสภาวะสุดขั้วเช่นที่พบในดาวเคราะห์ในมหาสมุทรการศึกษาชีวมณฑลของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรถือเป็นงานวิจัยที่สำคัญซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยการสำรวจสภาพและรูปแบบชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งพบบนดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเราจะได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายความรู้นี้สามารถให้ข้อมูลแก่เราในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและช่วยให้เราเข้าใจถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่ในที่อื่นในจักรวาลได้ดีขึ้นการศึกษาดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเป็นพื้นที่สำคัญของการวิจัยในสาขาชีวโหราศาสตร์เนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์วงอื่นหรือดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆดาวเคราะห์ในมหาสมุทรจะถือว่าสามารถอยู่อาศัยได้หากมีเงื่อนไขที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเช่นช่วงอุณหภูมิที่คงที่การมีอยู่ของน้ำและ
การเข้าถึงแหล่งพลังงานปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ดาวเคราะห์ในมหาสมุทรสามารถอยู่อาศัยได้คือการมีอยู่ของน้ำที่เป็นของเหลวน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีและการมีอยู่ของน้ำที่เป็นของเหลวดาวเคราะห์ในมหาสมุทรทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มั่นคงสำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะเจริญเติบโตน้ำยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของโลกเนื่องจากช่วยกระจายความร้อนไปทั่วโลกและรักษาสภาพอากาศให้คงที่อีกปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรคือการมีแหล่งพลังงานที่มั่นคงซึ่งอาจอยู่ในรูปของแรงขึ้นน้ำลงซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงจันทร์ของมันหรือจากความร้อนภายในดาวเคราะห์ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาเช่นการระเบิดของภูเขาไฟนอกจากปัจจัยทางกายภาพเหล่านี้แล้วองค์ประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ในมหาสมุทรยังมีความสำคัญย่อต่อความสามารถในการอยู่อาศัยอีกด้วยการมีอยู่ของก๊าซบางชนิดเช่นออกซิเจนและมีเทนสามารถบ่งบอกถึงการมีอยู่ของกิจกรรมทางชีวภาพในขณะที่การไม่มีก๊าซอื่นๆเช่นคาร์บอนไดออกไซด์สามารถบ่งบอกได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้การศึกษาดาวเคราะห์ในมหาสมุทรสามารถแจ้งความเข้าใจของเราเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆได้หลายวิธีตัวอย่างเช่นการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบที่มีพื้นผิวคล้ายมหาสมุทรมัทุรานได้นำไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกเหล่านี้การศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพเมื่อประเมินความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์นอกจากนี้การศึกษาดาวเคราะห์ในมหาสมุทรทะยานงอให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับศักยภาพพอของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่บนวัตถุอื่นๆในระบบสุริยะของเราเช่นดวงจันทร์และดาวเคราะห์คละตัวอย่างเช่นการศึกษาเอ็นเซลาดัสซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์ซึ่งมีมหาสมุทรใต้ผิวดินได้เผยให้เห็นว่ามีปล่องไฮโดรเทอร์มอนซึ่งสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะเจริญเติบโตได้การศึกษาดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเป็นพื้นที่วิจัยที่สำคัญซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆด้วยการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่ทำให้ดาวเคราะห์ในมหาสมุทรสามารถอยู่อาศัยได้เราจะประเมินศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่ในโลกอื่นได้ดีขึ้นและได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของจักรวาลในการดำรงชีวิตการสำรวจดาวเคราะห์ในมหาสมุทรเป็นความพยายามอันน่าทึ่งและซับซ้อนซึ่งนำมาซึ่งความท้าทายและโอกาสหลายประการความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรและการไม่มีพื้นผิวแข็งทำให้การนำทางและรวบรวมข้อมูลทำได้ยากแต่การค้นพบและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นไปได้ทำให้การแสวงหาที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าความท้าทายหลักอย่างหนึ่งในการสำรวจดาวเคราะห์ในมหาสมุทรคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงของใต้ทะเลหรือก็ได้เรือดำน้ำและยานพาหนะใต้น้ำอื่นๆจะต้องได้รับการออกแบบบ่อให้ทนทานต่อความกดดันอุณหภูมิและความมืดที่รุนแรงและยังต้องสามารถสื่อสารกับพื้นผิวและส่งข้อมูลได้อีกด้วยความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการขาดพื้นผิวที่ชัดเจนในการนำทางซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาและสำรวจพื้นที่เฉพาะของมหาสมุทรแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการสำรวจดาวเคราะห์ในมหาสมุทรก็มีมากมายตัวอย่างเช่นการศึกษามหาสมุทรและผู้อยู่อาศัยสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลกระบบนิเวศและผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมดาวเคราะห์ในมหาสมุทรอาจมีทรัพยากรอันมีค่าเช่นแร่ธาตุโลหะและแหล่งพลังงานที่สามารถใช้เพื่อสนับสนุนอารยธรรมของมนุษย์นอกจากนี้การศึกษาดาวเคราะห์ในมหาสมุทรสามารถช่วยให้เราเข้าใจศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆได้ดีขึ้น
โอกาสที่น่าตื่นเต้นที่สุดประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจดาวเคราะห์ในมหาสมุทรคือความเป็นไปได้ในการค้นพบสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ทะเลน้ำลึกเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์และไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนและการสำรวจดาวเคราะห์ในมหาสมุทรอาจเผยให้เห็นรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและน่าทึ่งมากยิ่งขึ้นการศึกษารูปแบบชีวิตเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่ในที่อื่นในจักรวาลประโยชน์ที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งของการสำรวจดาวเคราะห์ในมหาสมุทรคือโอกาสในการศึกษาพลวัตภายในและธรณีวิทยาของโลกด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างภายในดาวเคราะห์ในมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ได้ดีขึ้นตลอดจนกระบวนการที่สร้างรูปร่างพื้นผิวและบรรยากาศของมันความรู้นี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจพลวัตภายในของโลกและโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดได้ดีขึ้นการสำรวจดาวเคราะห์ในมหาสมุทรถือเป็นความพยายามที่ท้าทายแต่ก็คุ้มค่าซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสมากมายด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่ๆในการสำรวจใต้ทะเลลึกเราจึงสามารถเข้าใจสภาพอากาศระบบนิเวศและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในที่อื่นๆในจักรวาลได้ดีขึ้นการศึกษาดาวเคราะห์ในมหาสมุทรยังสามารถแจ้งความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและสถานที่ของเราภายในนั้นและยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆ